เดี๋ยวพี่บอลจะมาช่วยพวกเรานะคะทำลังใส่ของนะคะให้มันเคลื่อนที่ได้ใช่พี่บอลสะดวกสะดวกขึ้นเรามาบอกอุปกรณ์กันเลยดีกว่าไหมคะใช้อะไรบ้างหลักตอนนี้เดี๋ยวก่อนทุกความคล่องตัวขอหน้ากันนะโอเคได้ค่ะแน่นอนแหละก็มีลังเจ้าลังที่อยากจะติดแน่นอนแล้วก็จะเป็นลังเก่าก็ได้เนาะหรือว่าจะซื้อไม้มาประกอบบางคนขยันจะไปหาไม้มาตัดประกอบตามแบบที่เราชอบก็ได้นะครับแล้วก็หลักๆตอนนี้ถ้าจะให้เคลื่อนที่ได้ก็คงต้องมีล้อมีชุดล้อพี่โป้ระวังนะลูกระวังเขินระวังนะระวังโดนล้อเดี๋ยวโดนล้อโป้โป้โดนบ่อยอ่ะพี่ปึ๊บปึ๊บโดนล้อเราขอพี่บ้างแล้วก็ตายละพวกตัวเจาะทั้งหลายแหล่แล้วก็สว่านคุณผู้หญิงสาวๆอาจจะกลัวเรื่องของแบบการต่อการเจาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทุ่นแรงเยอะอย่างเงี้ยก็อย่างสว่านอันนี้ก็เป็นสว่านไฟฟ้าแบบใส่ถ่านแล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่มีสายไม่มีอะไรเลยก็หมุนเข้าหมุนออกง่ายแล้วมันก็เป็นทั้งตัวเจาะด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวไขน็อตได้ด้วยเดี๋ยวสาธิตให้ดูเผื่อเอาไว้ทำเองกันได้เอาลังคว่ำเลยเมื่อกี้ลองแอบวัดไปดูบ้างครับก่อนอื่นง่ายๆก็เอาลังเอาล้อครับขอโทษอันนี้มันจะมีสี่รูตำแหน่งก่อนตอนนี้คงต้องจุดก่อนดูตำแหน่งเมื่อกี้ลองดูตัวอย่างดิวดิวก็ถือว่าเราก็ดูตำแหน่งที่จะวางนะครับให้มันมุมหน่อยมันจะได้รับน้ำหนักกำลังดีได้แล้วก็ไม่หมิ่นจนเกินไปครับดิวก็มาร์กเลยนะมาร์กดูครับตรงเลยนะครับก็จะได้อย่างนี้ก็จะเป็นสี่รูนะครับก็จะมาร์คตำแหน่งไว้เมื่อทำครบสี่รูก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเจาะการเจาะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องใช้พี่ใช้เพื่อนใช้เพื่อนใช้บอกกันไว้ใช้พี่สว่านหรือที่สะดวกดีก็จะมีไฟสว่านใส่ถ่านใส่แบตเตอรี่ได้ก็ดูทิศก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีที่ให้ปรับเลือกได้เดินหน้าถอยหลังซึ่งมันค่อยๆให้เบาๆแรงๆได้ได้ดูว่ามันเลื่อนหน้าหรือถอยหลังอันนี้ก็เหมือนว่าเราดูตัวเข็มเจาะที่มันขนาดกำลังพอดีไม่ใหญ่เกินไปที่จุดไว้แค่นี้ไปเอาเบอร์เล็กไปหรือยังอ๋อเออก็จริงนะมันก็จะทำให้เราไขน็อตแล้วมันไม่พอดีกันใช่เริ่มเลยก็เอาให้ตรงๆอย่าเอียงค่ะเจาะตรงๆอาจจะเริ่มจากที่แบบว่าเฮ้ยนี่นักข่าวปะเนี่ยค่อยๆกดดูเกาะติดนะดูเกาะติดมันมีมุกส่วนตัวเนี่ยเห็นแบบเมื่อกี้นึกว่ากะละแมมาสัมภาษณ์ใช่กะละแมจะบ้าหรอไม่ใช่เก็บตกนะสวัสดีค่ะคุณกะละแมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเกือบไปแล้วก็ค่อยๆเจาะนำนะครับค่อยๆถ้าเกิดหมุนแรงอาจจะตกใจได้กดปล่อยเจาะนำไปก่อนพอมันเริ่มเข้ารูแล้วมันดูตรงแล้วเราก็ค่อยออกแรงใช่เราจะถอนถ้าเกิดมันแน่นมากเราก็สลับด้านให้มันหมุนออกมันก็ถอนออกขึ้นมาเป็นตัวอย่างค่อยๆนำเข้าไปอันนี้อย่างเร็วปกติพี่บอลทำงานพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะก็ใช้แรงงานแบบนี้แหละครับที่เหลือเป็นงานดีเลย์ทั้งนั้นเลยนี่คืองานหลักครับสะอาดสวยงามอาจจะแบบปัดฝุ่นปัดอะไรหน่อยเอาเศษพวกขี้เลื่อยออกใช่เราไม่ขี้เลื่อยพี่หันมาหนูแบบนี้นะพี่บอลคะขั้นตอนต่อไปเรามาลองภาพกันดูโอเคไหมปึ๊บตรงใช่ไหมครับปึ๊บถูกต้องทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่น็อตก็อันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าสว่านเดี๋ยวนี้มันก็จะสะดวกก็นอกจากหัวเจาะแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนหัวด้วยอันนี้เป็นคนละอย่างกันก็จะมีเป็นแบบหัวไขสมมติเราก็ดูน็อตที่เราจะมาไขก่อนสมมติเป็นเบอร์นี้ทันไหมลูกทันอันนี้มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน็อตที่จะใส่ก็เมื่อกี้เราเจาะนำไว้อาจจะไม่ต้องสุดที่บอกว่าเดี๋ยวตัวน็อตมันจะเข้าไปช่วยล็อกให้ทีนึงเราก็ดูว่าอันนี้เป็นแบบปากแบนใช่ไหมครับก็เลือกอันที่เป็นปากแบนที่จะขายใช่รู้ให้ตรงกับหัวนั่นเองจำได้ไหมลูกจำได้ค่ะปากแบนค่ะจำได้ครับแบนแล้วถ้าไม่แบนอีกฝั่งนึงเรียกว่าปากอะไรคะปากกว้างนะคะอ๋อหรอค่ะอ๋อค่ะดูละกันนะตอนแรกโอเคเริ่มได้มาสู่การเจาะเราก็อาจจะดูตรงหัวมุมก่อนแล้วก็คล้ายๆกันครับก็คือเหมือนว่าต้องประคองจับไว้แล้วก็ค่อยๆนำไปก่อนทีละนิดไขเข้าไปแล้วค่อยๆออกงานนี้ฉันสบายสุดใช่ไหมอ้าวฉันรู้ว่าคุณอิสระฉันอยู่แน่นแล้วง่ายนิดเดียวก็จะมีทริคอีกนิดนึงก็วิธีติดเพื่อให้มันเกิดความแน่นหนาเนี่ยใส่แบบไขว้กันก่อนบางคนอาจจะติดอย่างเงี้ยข้างเดียวกันถ้ามันไปออกแรงกดปุ๊บตัวนี้มันจะโป่งขึ้นมาแล้วเวลาไขตรงนี้จะยากหลักการง่ายคือทริคด้วยวิทยาศาสตร์อ่ะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเหรออันนี้เป็นประสบการณ์ค่ะก็ใส่อันที่ตรงข้ามกันก่อนก
อาจจะยังไม่ต้องแน่นมากอืออันหนูช่วยแต่ละแม่เอ้ยไม่ใช่ปีโป้ปีโป้อยากลองไหมลูกเออหนูอยากลองอ่ะหนูอยากรู้ได้สิก็ทำได้เดี๋ยวก่อนนะเอามือจับประคองไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะแต่ประคองไว้ประคองนิ้วใช่ไหมประคองนิ้วพี่อ่ะเอาลงมาข้างล่างหน่อยนึงลงมาข้างล่างนิ้วลงมาตรงนี้เหรอใช่แล้วค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆไม่ได้หมุนมือหรอเดี๋ยวค่อยๆสิเออหรอค่อยๆลูกเดี๋ยวนิดแตะค่อยๆค่อยๆแตะอ๋อมันก็ไม่ใช่งานของผู้หญิงจริงๆด้วยค่ะค่อยๆเอ้ยมันไม่ยากจริงๆนะเฮ้ยจริงๆพี่ติวอยากให้ร้องไม่เอาไม่เอาอ่ะเขาขออีกอันนึงเขาชอบเอาเลยอ๋อไม่ใช่เราไม่ได้ใช้มือกดไงค่อยๆนี่โอเคเราก็ทำเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง4ด้านเราเข้าใจแล้วว่าที่พี่เต้บอกว่ามันแบบว่าทำแล้วมันรู้สึกอยากทำต่อแต่ทีนี้ลังติดล้อเสร็จแล้วนี่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะดูแข็งๆไปหน่อยยังไม่สวยงามมากอันนี้ความสวยงามก็ต้องให้คุณผู้หญิงช่วยลองแบบจัดหาดูโดยตัวฝาพอสมมติเราเสร็จแล้วเรากลับขึ้นมาเราจะหาเบาะหาอะไรมาคือนอกจากเป็นที่เก็บของที่เข็นได้แล้วใช่มันก็สามารถนั่งได้เนาะอาจจะทำเป็นที่นั่งได้ด้วยไอเดียมันเจ๋งมากเผื่อชอบพาให้แบบพี่กับน้องผัดกันเข็นกันเลยใครเห็นใครเดียวสาวๆไปลองไปหาได้ที่เราติดนั่นเดี๋ยวพี่ช่วยฝากแบบหนึ่งนะคะได้เลยเหมือนวันนั้นจะมีมันเหมือนจะมีฟองน้ำป้าป้ออยู่ใช่ฟองน้ำที่หนูเอาไว้ใส่เสื้อชั้นในเหรอมันจะพอบางเหรออ๋อไม่พอเหรออ๋อมันคนละฟองน้ำโอเคโถหนูว่าจะพอแต่ของหนูใหญ่มากเลยนะฮะนี่ไงเนี่ยแหละเรามันพอดีเลยวันนั้นมันเหลือแต่ใช่เรามันน่าเกลียดมากหุ้มผ้าอะไรใช่อันนี้เราต้องหาผ้าเนี่ยเอาอันนี้แล้วกันโอเคนี่น่าจะพอได้อันนี้ได้เนาะพี่บอลเราน่าจะมาแบบแล้วแต่พี่ได้หนังจัดการเพราะว่าเราเป็นคนนั่งกันอยู่แล้วโอเคนี่เสร็จแล้วลังไม้อันนี้สเต็ปที่หนึ่งก็ได้ล้อนางไม้สี่ล้อคุณทนแข็งแรงขอบคุณแรงงานจากพี่บอลมากใช่ค่ะขอบคุณมากเราไม่สามารถทำได้แน่นอนนะคะมันดูใช่เพราะเราเพิ่งเรียนรู้การใช้เราก็เรื่องของได้สบายแล้วทีนี้คราวหน้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความสวยงามใช่ไหมใช่ค่ะที่พี่บอกว่าจะเป็นเบาะนั่งใช่ไหมคะตะกี้จะไปหาอุปกรณ์มาแล้วได้แล้วตะกี้ที่มีฝาของรังอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีฝาส่วนนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เศษซากกองน้ำของใครลูกของโป้ค่ะเป็นหน้าผมนะคะเป็นแนวนี้นะคะแนวนี้กระดานนะคะใช่ค่ะนี่ตัดแบ่งใช่ค่ะตัดแบ่งค่ะแบ่งขายอันนี้คือไซส์หน้าอกโป้นะคะแล้วก็เอาไว้อันนี้เอาเต็มที่เต็มที่เลยเต็มที่แล้วก็มีค่ะผ้าอันนี้ก็เลือกเป็นเศษผ้าที่เรามีอยู่นะคะเป็นลายนี้นั่นเองโอเคแล้วเราจะมาทำยังไงดีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่โป้จะมาได้ค่ะค่ะลำดับแรกให้เนียนๆนะคะเอาแซนด์วิชลงลำดับต่อไปฟองน้ำของหนูนี่แหละวางลงไปนี่ฟองน้ำที่เราวัดขนาดไปแล้วใช่ค่ะวัดมาแล้วเรียบร้อยเรามีการเตรียมการมาอย่างนี้แล้วก็วางเป็น3ชั้นแบบนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์เลยแล้วก็จะดึงแถบผ้าดึงให้ตึงที่สุดใช่เราต้องยิงด้วยเลยงั้นยิงก่อนดีกว่านะว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยยิงไงโป้ยิงก่อนไม่เอาโอเคขั้นตอนนี้ดูน่ากลัวโอ้ยเราตัดหน่อยนะคะจะได้เพื่อความสะดวกในการทำงานของเราโอเคจะเริ่มได้ด้านนี้ใช่จับตึงสุดๆหรือยังใช่ขอว่าสุดๆได้ค่ะโอ้ดูแบบว่าง่ายมากเลยอ่ะใช่ค่ะเราต้องให้ผู้ชายยิงนะคะแต่ความจริงแล้วผู้หญิงต้องยิงเพราะผู้หญิงยิงเรือไม่เล่นยิงเรือโอเคได้สองด้านแล้วต้องปึ๊บโอเคอันนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยใช่จับมุมผมไม่น่าเชื่อนะพี่โป้เป็นคนค่ะหนูเป็นคนเหรอพี่เป็นคนอะไรพี่เป็นคนละเอียดอ่อนชีวิตหน้าหนูดูไม่ละเอียดอ่อนใส่ใจละเอียดเล็กน้อยอะไรนี้แน่นไหมลูกแน่นไหมอันไหนดูดิเอ้ยน่ารักเลยค่ะจากที่อยู่บนอกของเราว้าวต้องเก็บของหนึ่งสองสามเฮ้ยน่ารักขอ
ก็ของเราเนี่ยข้าวข้าวนี่แล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเอาลงมาข้างล่างคือถ้ามันเลื่อนลำดวนอันตรายเราอาจจะเลือกแบบมันจะมีล้อที่แบบเป็นตัวล็อกได้เราไว้เข็นก็เอาไว้เข็นไปตามรถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวพี่โป้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นหรือหนูเป็นป่วยเป็นอัมพาตครับพี่ล็อกขาได้ขนาดนั้นล็อกล้อได้วันนี้พี่บอลอุตส่าห์มาช่วยเรามีของรางวัลให้พี่ด้วยค่ะมาเปิดแผ่นป้ายทางด้านนี้เลยค่ะชั้นทางด้านนี้นะคะทุกคนแผ่นป้ายของเราสนับสนุนโดยมี2เล่มให้เลือกนะคะแผ่นป้ายแรกค่ะเป็นลูกเกอร์พินอัพเกิร์ลค่ะแผ่นป้ายที่2ค่ะลูกเกอร์วินเทจอยากได้เล่มไหนคะอยากอ่านเล่มไหนก็ดูจากความเป็นผู้ชายแมนๆแบบที่แล้วก็ชอบอะไรที่มันดูแบบแมนๆหน่อยใช่ไหมครับงั้นพี่ขอเลือกพินอัพเกิร์ลแล้วกันโอ้ใส่ตาไอเราก็นึกว่าจะมาสายแบบติสเป็นแบบว่าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยของหายากหายากใช่มันจะหายากในอนาคตเราต้องรีบเก็บไว้ก่อนใช่ไหมนั้นมอบให้พี่อ่านเล่นเลยค่ะอุตส่าห์แบบแหมมาช่วยทำกุ้งกุ้งอี้คิดไอเดียขนาดนี้เนาะขอบคุณมากๆเลยลองเปิดดูข้างในไหมคะว่าคนไหนถูกใจไหมเดี๋ยวเผื่อนางแบบนี้อาจจะโผล่มาก็ได้ที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบไว้ทำงานเวลาเสื้อผ้าให้น้องๆที่ค่ายเสื้อผ้าอะไรที่ค่ายเปิดอันนี้เหรอเป็นตัวอย่างศิลปินหญิงเอาไว้ทำงานไม่ได้คิดอะไรเก็บอุปกรณ์เหนื่อยต้องการใช่ไอจะมีโหวันนี้ก็ได้พี่บอลมาช่วยเนาะสวยกว่าที่คิดนะที่ขโมยกลับเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันดูไหมอ่ะว่าแบบว่าเป็นยังไงโอเคตัวปีโป้โอเคปีโป้เป็นแล้วเราเป็นคนยกโอเคโอเคแล้วจะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่ถ้าอยากเห็นใช่ไหมถ้าอยากเห็นนั้นอ่ะไปดูช่วงหน้าดีกว่าติดตามในเบรกหน้าค่ะค่ะคุณพ่อปีนี้อยากทำอะไรให้พ่อคะก็อาจจะทำการ์ดเซอร์ไพรส์ให้พ่อค่ะแล้วก็พาพ่อไปทานข้าวประมาณนี้วันพ่อปีนี้สีคงอยากจะทำเหมือนทุกปีนะคะก็พาคุณพ่อไปกินข้าวแล้วก็อาจจะพาไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งกันเป็นครอบครัวนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าพิเศษทุกปีอยู่แล้วอยากทำอะไรให้คุณพ่อก็ไปเที่ยวก็ได้ไปทานข้าวก็ได้วันนี้เป็นวันของคุณพ่อหนึ่งวันอยากไปไหนไปทำอะไรพาไปหมดสิก็จริงๆง่ายๆคือก็อยากทำให้คุณพ่อมีความสุขอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านอยากไปไหนอยากไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็จะพาไปสิ่งที่พ่อต้องการที่สุดก็คือเขาก็ตัวเขาเองมีความสุขเรามีความสุขแล้วก็ทุกคนในครอบครัวมีความสุขสวัสดีค่ะติวดิศยากรกฎชมาศค่ะคือมันเหมือนแบบว่ามันต้องเป็นอันเดียวสมมุติว่ามีอะไรสักอย่างที่มีเหมือนกันหลายอันมันเป็นไอคอนิกไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งนั้นที่เรายกเรื่องไอคอนิกเนี่ยมาเป็นธีมหลักเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะจะต้องมีไอคอนอะไรอยากรวบรวมพวกสไตล์ไอคอนผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆหลายๆคนเนี่ยมาให้หลายๆคนได้รู้จักมากขึ้นจะบอกว่าชอบหมดเลยเพราะว่าเป็นคนเลือกมาเองนะคะทุกรายชื่อในนี้นี่จะเป็นคนลิสต์มากับมือก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านดูเพราะฉะนั้นต้องติดตามอยากให้ติดตามจริงๆ